อีกเรื่องหนึ่งนะที่เป็นต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วก็คือคดีตู้ห่าครับคดีนี้ปีนี้จะเป็นบทพิสูจน์ครับบทพิสูจน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านปัจจุบันและจะเป็นบทพิสูจน์ว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านต่อไปจะปีหน้าหรือหลังจากปีหน้าจะเป็นเนี่ยแต่ปีนี้เป็นท่านต่อสักปีต่อไปก็ท่านโจก แต่ทันโจกขึ้นปีนี้ก็พิสูจน์ปีนี้แต่ขึ้นปีหน้าปีถัดไปก็จะไว้ว่ากันปีหน้าก็จะเป็นตัวพิสูจน์ว่าคดีตู้ห่าวคนจีนที่แปลงสัญชาติและมาหาเมียเป็นตำรวจหลานผู้บัญชาการตำรวจอดีตผู้บัญชาการอดีตรองนายกนะนะครับแล้วก็มากระทำย่ำยีกับแผ่นดินไทยบนผืนแผ่นดินไทยแม้กระทั่งกระทำกับคนไทยด้วยกันคดีนี้เอาเข้าจริงแล้วที่สุดจะสามารถที่จะ ดำเนินคดีมีหลักฐานเพียงพอที่จะมัดดำเนินคดีข้อหาค้ายาเสพติดจะดำเนินคดีในข้อหาการฟอกเงินจะดำเนินคดีในข้อหาเป็นอาชยากรข้ามชาติได้หรือไม่เป็นตัวพิสูจน์ทั้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลด้วยที่คุณชูวิทย์ที่เป็นคนร้องเรื่องนี้ไม่วางใจว่าจะทำคดีนี้ให้เสด็จน้ำและเอาคนผิดมาลงโทษได้ ไม่วางใจแม้กระทั่งท่านพบอรตอรอว่าท่านใจยังไงจงกระทั่งต้องไปวิ่งไปหาท่านอายการนะครับแล้วก็ร้องไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าช่วยมาดูเรื่องนี้ทีเพราะดูแล้วมันอิทธิพลมันเยอะมากครับถึงขนาดประธานคอตองงอก็ยังเป็นชนเล่าชนวายกับเขาจกนกระทั่งต้องออกจากตําแหน่งหลังชีวิตออกมาแฉเรื่องนี้และนายกรัฐมนตรีก็ลงมาดูด้วยและสั่งให้มีการรายงานเรื่องนี้ทุก15วัน แปลว่านายกเอาจริงอันนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์ในปีนี้นะว่าฝีมือของตำรวจไทยจะเอาคดีนี้อยู่ไหมเพราะเสียหายเยอะครับแล้วก็มีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องทุจริตกับคนเหล่านี้ด้วยครับรับผลประโยชน์จากเขาด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวที่จะได้พิสูจน์กันนะครับถ้าสำเร็จก็ไปต่อถ้าไม่สำเร็จก็เป็นเครื่องหมายคำถามตัวใหญ่ๆเลย คดีตู้ห่าวทุนจีนสีเทาสร้างความเสียหายเยอะมากๆนะครับบนพื้นแผ่นดินไทยรอ,อการพิสูจน์นะครับเมื่อคดีนี้ถูกส่งฟ้องไปยังอายการไปศาลแล้วศาลจะตัดสินอย่างไรเพราะก่อนหน้านี้คดีดังคดีอื้อเฉาไปจับกันมาโอ้ยกขยโยงกันไปจับอย่างหลงจู้สมชายที่จังหวัดระยองเป็นไงครับศาลยกฟ้องยกฟ้องไม่ผิดไห้กระทั่งคดี ข้อหาการพน,นันอย่าว่าจะไปเอาฟอกเงินการพน,นันยังดําเนินคดีกับเขาไม่ได้ถามว่าทำสำนวนไปยังไงให้ศาลยกฟ้องนะคดีทัวรศูนย์เหรียญก่อนหน้านั้นที่ดําเนินคดีกันครึกโครมสุดท้ายยกสามศาลมีปรับอูธรณ์เล็กน้อยนอกนั้นยกหมดแต่ตอนเป็นข่าวนี่ดังมากครับสุดท้ายยก พอยกปั๊บผู้เสียหายเขาบอกเขาเป็นผู้เสียเขาก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายเอาสิเป็นตัวพิสูจน์นะเรื่องนี้ไม่ง่ายเลยเล่นกับผู้ที่มีอิทธิพลมีเงินมากเขาซื้อตำรวจได้เขาซื้อเจ้าหน้าที่รัฐได้เขาซื้อทนายความดีๆได้เหมือนกันจะเอาอยู่ไหมรอพิสูจน์ในในเร็วๆนี้ครับคุณผู้ชมครับ